ฝุ่นพิษ PM 2.5 ส่งผลกระทบถึงปัญหาสุขภาพในระยะยาว คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องรู้จักและก็รับมือกับปัญหามลพิษนี้นะคะนี่ก็คือผ้าฝุ่นพิษ PM 2.5 นะคะโหเจ้าจอดก่อนดูคลิปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องเนิร์ดทิดด้วยนะคะกดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่โบนะคะแห่งช่องเนิร์ดคิดอีกแล้วค่ะณตอนนี้นะคะกรุงเทพของเรากำลังประสบปัญหามีฝุ่นพิษหรือเจ้าฝุ่นละอองพิษ PM 2.5 สะสมมากในบางจุดจนเกินค่ามาตรฐานที่กรมสุขภาพกำหนดไว้นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าฝุ่นพิษ PM 2.5 นี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะบางทีตาเปล่าก็มองไม่เห็นด้วยซ้ำนะคะถ้าจะถามว่าขนาดเล็กขนาดไหนนะคะก็คือเห็นเส้นผมของมนุษย์เราใช่ไหมคะ1เส้นนี้เราสามารถมองเห็นได้แต่เจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยค่ะมีขนาดเล็กประมาณ1ใน25ส่วนของเส้นผมของมนุษย์เรานั่นเองค่ะโหถือว่าเล็กมากๆเลยนะคะเนี่ยฝุ่น PM 2.5 นี้นะคะผลมันเกิดมาจากควันพิษต่างๆที่เป็นปัญหาของกรุงเทพมหานครนั่นก็คือควันรถควันเผาป่าควันจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอุตสาหกรรมการไฟฟ้านั่นเองค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นั่นก็คือหมอกมลพิษ PM 2.5 ที่ถ่ายณที่คลอง3คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีณเวลา 8.00 นของวันที่14มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะจะเห็นได้ว่าหมอกมลพิษ PM 2.5 นี้หนาแน่นมากๆเลยค่ะจนแทบไม่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งผ่านสวนทางกันมาเลยและด้วยอนุภาคของเจ้าฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดเล็กมากๆเพียง 2.5 ไมครอนตาเปล่าก็ไม่สามารถมองเห็นได้แต่เขาลอยอยู่ในอากาศค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราสูดเอาอากาศที่มีเจ้าฝุ่น PM 2.5 นี้เข้าไปไม่ว่าจะผ่านทางปากหรือจมูกเข้าไปสู่ที่ปอดจากที่ปอดก็จะเข้าไปสู่เส้นเลือดฝอยและจากเส้นเลือดฝอยก็จะเข้าไปสู่กระแสเลือดเราและจากกระแสเลือดก็จะถูกส่งไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราที่สำคัญและน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือฝุ่นพิษ PM 2.5 นี้จะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพได้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งปอดได้ซึ่งถือว่าอันตรายมากๆเลยค่ะฝุ่นนี้อาจเป็นพาหะนำสิ่งแปลกปลอมเช่นสารแคดเมียมสารปลอดโลหะหนักไฮโดรคาร์บอนและสารก่อมะเร็งเข้ามาในร่างกายของเราได้ค่ะซึ่งณตอนนี้นะคะทางการกำลังเร่งทำฝนเทียมเพื่อให้ฝนมาชำระล้างฝุ่น PM 2.5 นี้แต่เอาจริงๆนะคะต่อให้เราฉีดน้ำก็ไม่ได้ช่วยลดปริมาณของฝุ่นพิษ PM 2.5 นี้สักเท่าไหร่วิธีที่เราจะสามารถป้องกัน PM 2.5 นี้ได้ดีที่สุดนั้นก็คือให้ป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยค่ะและบุคคลที่ควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษ PM 2.5 นี้ก็ได้แก่ 1. เด็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และคนที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดและถุงลมป่งพองรวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไตโรค SLE หรือแม้แต่โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะ 2. คนที่ทำงานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานๆและคนที่ออกจากตัวอาคารมากกว่า1ชั่วโมงการสวมหน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 นี้แล้วจะเลือกหน้ากากอนามัยแบบไหนกันดีล่ะไปดูเลยค่ะ 1. หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษหาซื้อง่ายมีขายทั่วไปและก็ราคาถูกโดยส่วนใหญ่มักจะเห็นเป็นสีขาวสีเขียวและก็สีฟ้าหน้ากากประเภทนี้จะป้องกันเชื้อโรคจำพวกแบคทีเรียเชื้อราป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของเชื้อโรคจากการไอการจามแต่ไม่สามารถป้องกันไวรัสที่มีขนาดเล็กมากๆได้หลังใช้งานเสร็จแล้วควรทิ้งทันที2. หน้ากากอนามัยแบบเยื่อกระดาษชนิดที่มีคาร์บอน
หน้ากากชนิดนี้จะคล้ายกับหน้ากากชนิดแรกแต่จะแตกต่างกันตรงที่มีชั้นคาร์บอนที่เป็นแถบสีดำๆอยู่ด้านหน้านั่นเองหน้ากากชนิดนี้จะช่วยป้องกันมลพิษในอากาศเช่นจากท่อไอเสียควันรถต่างๆป้องกันเชื้อโรคแบคทีเรียและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงมลพิษในอากาศแต่หน้ากากชนิดนี้จะป้องกันอนุภาคที่เล็กที่สุดได้เพียง3ไมครอนเท่านั้นซึ่งฝุ่นพิษ PM 2.5 เขามีขนาดเล็กถึง 2.5 ไมครอนดังนั้นหน้ากากชนิดนี้จึงไม่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้3. หน้ากากผลิตจากผ้าฝ้ายหน้ากากชนิดนี้จะป้องกันฝุ่นป้องกันการแพร่กระจายของน้ำมูกและน้ำลายแต่จะไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆได้แต่หลังจากใช้เสร็จสามารถนำไปซักกับผงซักฟอกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งจะประหยัดเงินนั่นเองค่ะ 4. หน้ากากอนามัย N95 ซึ่งสามารถสวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะคุณสมบัติของหน้ากากชนิดนี้นั่นก็คือป้องกันฝุ่นควันฝุ่นละอองรวมถึงเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอนได้นั่นเองค่ะและสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง3สัปดาห์แต่ถ้าจะให้ดีควรเปลี่ยนทุกวันแต่ข้อเสียคือหน้ากากชนิดนี้จะมีราคาค่อนข้างแพงอยู่ที่ตกชิ้นละประมาณ 30-50 บาทได้ค่ะ 5. หน้ากากป้องกันมลพิษจะช่วยจับฝุ่นควันในอากาศได้เหมาะกับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บางชนิดสามารถจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า3ไมครอนได้ก็ป้องกันเจ้าฝุ่น PM 2.5 ได้แต่ไม่ป้องกันเชื้อโรคนะคะ 6.หน้ากากป้องกันสารเคมีหน้ากากชนิดนี้จะมีตัวกรองช่วยฟอกอากาศกรองได้ตั้งแต่ฝุ่นกรดจนถึงก๊าซที่เป็นอันตรายนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าฝุ่นพิษ PM 2.5 หรือหมอกควันพิษ PM 2.5 นี้อนุภาคเขาเล็กมากๆเลยค่ะแม้กระทั่งตาเปล่าก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวที่จะตามมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและอยู่ในจุดเสี่ยงนะคะควรดูแลป้องกันตัวเองใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันเจ้าฝุ่น PM 2.5 นี้ไม่อยู่ในกลางแจ้งนานๆเกินกว่า15นาทีขึ้นไปถ้าเป็นไปได้ถ้ามีงบประมาณก็สามารถติดเครื่องกรองอากาศไว้ด้วยก็จะช่วยป้องกันเจ้าฝุ่น PM 2.5 ได้อีกทางนึงด้วยค่ะ